เด่นเปิดประเด็นดังเอื้อวงค่ะรองเลขาธิการกกต.วันนี้ไปดูเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าตอนนี้ท่านกฤษอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านกฤษค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอัชราคุณสัจจาแล้วก็ท่านผู้ชมครับค่ะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็นอกเขตเมื่อวานนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะท่านคะก็ภาพรวมอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก็พูดถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็สูงนะครับค่ะก็ประมาณการอยู่ที่ประมาณ 90%นะครับของจำนวนที่มาลงทะเบียนนะครับซึ่งก็คือ 90% ของ2ล้าน6นะครับที่มาลงทะเบียนทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าพอใจครับก็มีความคับคั่งถือว่าเป็นความตื่นตัวของประชาชนครับครับค่ะและสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรมากครับบ้างคะที่จะต้องนำไปปรับปรุงในวันที่24ที่จะถึงนี้ค่ะท่านคะครับในส่วนของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้ากับการเลือกตั้งวันปกตินะครับวันเลือกตั้งปกติคือวันที่24มีนาที่จะถึงเนี่ยนะครับกระบวนการวิธีการมันก็แตกต่างกันออกไปเพราะการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่รวมนะครับรวมหลายเขตหลายจังหวัดเข้าด้วยกันนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่เป็นธรรมดาอยู่เองนะครับที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยที่มาลงทะเบียนแล้วก็มาขอใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขาย่อมมีความคลุกคลักอยู่บ้างนะครับปัญหาเพราะที่เรามีการรับแจ้งแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเรื่องด้วยกันเช่นในเรื่องของการจัดคิวนะครับเรื่องของการกำหนดพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะคับแคบนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับตั้งแต่จำนวนคนมากเนี่ยนะครับแล้วก็การจัดพื้นที่ต่างๆการจัดเลเยอร์ต่างๆอาจจะทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นหนึ่งอยู่ในชั้นสองทำให้คนต้องเดินขึ้นไปไต่ขึ้นไปในส่วนนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าเราก็ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการกำหนดที่เลือกตั้งนะครับในครั้งต่อไปนะครับครับนอกจากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของมีกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนะครับก็มีกรณีที่มีการแจ้งเข้ามาว่ามีการจ่ายบัตรผิดเขตนะครับก็เรียนให้ทราบว่าเวลาที่เราเข้าไปในที่เลือกตั้งกลางในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับในหน่วยนึงเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายจังหวัดแล้วก็มีหลายเขตนะครับซึ่งบางทีคนจำนวนมากเข้าไปปั๊บเนี่ยด้วยความที่พอมีคนเข้าไปมากๆกรรมการประจำหน่วยเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดมันเป็นเหมือนกับเป็น human error ครับที่การจ่ายบัตรผิดเขตเช่นสมมติว่าเขาอยู่จังหวัดนี้อยู่เขตเลือกตั้งที่1ก็อาจจะไปจ่ายเขตเลือกตั้งที่2หรืออาจจะไปจ่ายผิดจังหวัดนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดความผิดพลาดตรงนั้นเพราะคนเดินเข้าแถวกันมายาวๆเยอะๆนะครับครับค่ะบางทีผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะบัตรเลือกตั้งมันก็จะมีเขตมีจังหวัดของเองอยู่ถ้าไม่ได้ดูปั๊บเนี่ยก็ไปทำเครื่องหมายถ้าทำเครื่องหมายแล้วเกิดสังเกตก่อนว่าไอ้หมายเลขที่เราตั้งใจจะมาลงคะแนนเนี่ยมันไม่ตรงกับหมายเลขในบัตรพอไปดูหัวบัตรก็จะเห็นว่ามันก็จะเขียนเขตเลือกตั้งกับจังหวัดนะครับถ้าไม่ตรงตอนนั้นขอเปลี่ยนได้ครับนะครับขอเปลี่ยนได้กรรมการประจำหน่วยต้องเปลี่ยนให้ถือว่าคุณจ่ายบัตรผิดนะครับถ้าทำเครื่องหมายไปแล้วเราก็จะมีการเจาะทำลายบัตรแล้วก็จะเย็บไปกับต้นขั้วก็ถือว่าบัตรนั้นเสียละใช้ไม่ได้ก็จะต้องจ่ายจากใหม่ให้ตรงกับเขตของเขาแต่ถ้าเกิดว่าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ได้สังเกตนะครับไม่ได้สังเกตไปทำเครื่องหมายแล้วก็เอามาใส่ซองเขียนหน้าซองถูกต้องแล้วก็ไปหย่อนลงในหีบบัตรตรงนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่ามันมีการจ่ายบัตรผิดใช่ไหมครับมันก็จะไปรู้เอาอีกทีนึงก็ตอนวันที่24มีนาตอนที่จะมีการนับคะแนนกันตอน17นาฬิกาของวันที่24ถึงจะรู้ว่ามีการจ่ายบัตรถึงว่าบัตรนั้นไม่ตรงกับเขตนะครับซึ่งก็บัตรนั้นก็จะกลายเป็นบัตรเสียไม่สามารถนับคะแนนได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการเสียประโยชน์ในของผู้มาใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับครับตัวนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยในวันที่24มีนาจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในวันที่24มีนาเนี่ยก็จะเป็นเขตใครเขตมันใช่ไหมครับหน่วยเลือกตั้งก็จะมีเขตเดียวก็ว่าไปจ่ายบัตรเขตเดียวใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเข้าที่รับรายงานมานะครับก็จะมีเรื่องการปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครนะครับที่บางพื้นที่นะครับมีการปิดล่าช้านะครับอย่างเช่นในเขตพื้นที่กทม.เนี่ยในหลายๆเขตก็ปิดล่าช้า
นะครับซึ่งก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็พยายามแก้ปัญหาโดยการเล่นมาจากเว็บไซต์ของเรานะครับปิดไปชั่วคราวก่อนครับแล้วพอทางเราเลยเข้าไปส่งเข้าไปแล้วเข้าไปปิดทดแทนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปชดเชยก็ได้ในส่วนนั้นแต่ทั้งหมดเป็นความผิดพลาดที่ไม่ทำให้กระบวนการในการเลือกตั้งมันเสียไปครับก็มีความผิดพลาดที่เราพบอยู่ครับครับแล้วก็กรณีที่มีการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเห็นบอกว่ามีอยู่หลายกรณีด้วยกันใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นนะฮะเช่นอะไรครับอย่างเช่นในเรื่องของการมีการนำบัตรมีการนำบัตรเลือกตั้งไปทั้งเล่มหรืออะไรตรงนั้นนะครับที่มีการตรวจสอบพบตรงนั้นไปทำเครื่องหมายให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครอุทัยธานีนะฮะที่มีการครับเรื่องนี้ก็มีการรายงานเข้ามาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับถ้าพบเหตุอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินคดีครับครับค่ะก็คือล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ทั้งในส่วนของผู้ที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะเป็นกรรมการประจำครับที่เลือกตั้งกลางประจำหน่วยเลือกตั้งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าจริงต้องมีการดำเนินคดีครับก็ได้รับรายงานนะครับทางกกต.ได้รับรายงานซึ่งตอนนี้เราสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับก็คือตัวเลขล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่3จังหวัดใช่ไหมคะกรณีการพบการทุจริตถูกต้องไหมคะครับครับแล้วกรณีของสมาร์ทโฟนสมาร์ทโบสถ์ที่เห็นบอกว่ามีการเหมือนกับมันเออร์เลอร์ไปช่วงหนึ่งตรงนั้นนี่ในวันจริงจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะในวันจริงอาจจะก็ในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็มีเออร์เรอร์ไปอยู่ในช่วงเช้าประมาณ8นาฬิกาเศษสุขลังคนก็มาใช้กันเยอะนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนระบบนะครับก็สามารถใช้ได้ก็มีช่วงเวลาเออร์เรอร์สั้นๆครับไม่กี่นาทีสุดท้ายกลับมาใช้ได้ซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการที่จะทำระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้นในวันที่24มีนาครับครับแล้วก็ระบบหรือว่าวิธีการก็คือจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าจำนวนผู้คนหรือว่าจำนวนประชาชนในวันจริงเนี่ยคาดหมายคาดหวังว่าน่าจะมีผู้คนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนลักษณะนี้ไหมครับนั่นถ้าประเมินจากสถิติของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับครับแต่มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าส่วนใหญ่คนที่จะมาก็คือคนที่มาลงทะเบียนแจ้งลงทะเบียนไปแล้วเหมือนกับเขาแจ้งความประสงค์มาแล้วว่าเขาจะมาลงคะแนนแล้วเขาก็มาลงคะแนนจริงๆเนี่ยประมาณ 90% เนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวเลขตัวเนี้ยนะครับก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเขาน่าจะสูงนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขนาด 90% เพราะว่า 90% ตรงเนี้ยคือสำหรับคนที่มาลงทะเบียนนะครับแต่ในวันจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการลงทะเบียนแบบทั่วไปก็คือคนที่มีสิทธิ์ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งเราก็ประมาณการว่าเราเคยมีเปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดเนี่ยประมาณ 75% ครับนะครับในปี54เนี่ยครับก็เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ยความตื่นตัวของคนตอนเนี้ยเนื่องจากว่าไม่ได้มีการตั้งกันมาหลายปีแล้วครับประมาณ5ปีแล้วครับนะครับก็เชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ของคนมาใช้สิทธิ์น่าจะเป็นไปตามเป้าที่กกต.เราพยายามตั้งไว้คือที่ไม่น้อยกว่า 80% ครับนะครับไม่น้อยกว่า 80% แต่บัตรเสียเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับครับเพราะว่าเราตั้งไว้ที่ไม่เกิน 2% แต่ว่าดูจากปัญหาที่เราผ่านพบมาเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างครั้งนี้นะครับจ่ายบัตรผิดเขตเวลาที่เอามานับในวันที่24ปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นบัตรเสียตัวนี้ก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้บัตรเสียอาจจะมากกว่า 2% ก็ได้ซึ่งเราก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่นะครับครับครับแล้วเห็นบอกว่าในส่วนของตอนนี้ก็คือในขั้นตอนกระบวนการก็คือบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็จะถูกส่งไปที่ในแต่ละจุดหรือว่าในแต่ละหน่วยของหน่วยเลือกตั้งที่จะมีวันที่24ใช่ไหมฮะตอนนี้นี่ครบหมดแล้วใช่ไหมครับคือในส่วนของบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานเนี่ยนะครับทันทีที่ปิดหน่วยนะครับประมาณ17นาฬิกาหรือ17นาฬิกาเสร็จนะครับแล้วก็จะมีการเปิดหีบบัตรนะครับมานับจำนวนซองนะครับเราจะมีกรรมการขึ้นมานับจำนวนซองแล้วก็ดูจากบัตรที่เหลืออยู่บัตรที่ใช้ไปมันก็ต้องตรงกันนะครับแล้วก็ตัวทะเบียนรายชื่อคนที่มาแสดงตนใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องมีการกระทบยอดตรงกันนะครับก็จะมีการใส่กระดึกใส่ซองนะครับมีสายลับเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปที่ไปรษณีย์นะครับเพื่อให้ไปรษณีย์เนี่ยทำการคัดแยกคัดแยกเป็นไปตามเขตนะครับคัดแยกแล้วก็ส่งนะครับทางรถของไปรษณีย์เนี่ยนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่งไปตามเขต
ของบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับพอไปที่เขตก็จะมีกรรมการเขตเนี่ยก็ตรวจนับนะครับจำนวนบัตรกับรายงานที่ส่งไปเนี่ยต้องตรงกันนะครับว่ามีกี่บัตรนะครับแล้วก็จะมีการเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยในที่นี้เราก็จะเก็บไว้ที่โรงพักครับแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับถ่ายตลอดเวลาที่เก็บบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับจนกระทั่งถึงวันที่24มีนานะครับเราก็จะเอาบัตรเลือกตั้งนั้นเนี่ยเอาออกมานะหลังจาก17นาฬิกาไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะมีกระบวนการที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ถ้าก็มีการเปิดโอกาสให้ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้แต่สังเกตการได้นะครับแต่ว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกครับเรามีกล้องวงจรปิดซึ่งเราไปติดไว้ให้ตามสถานีตำรวจต่างๆนะครับสามารถดูได้ครับครับก็มีลักษณะเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือเอาไปอยู่ในเหมือนว่าเอาบัตรอยู่ในห้องขังใช่ไหมฮะใช่ครับครับแต่ไม่ได้ไปอยู่ปนกับผู้ต้องขังนะครับครับเขาก็จะมีโซนของเขาแยกกันอยู่นะครับเพราะถ้าไปอยู่ปนกับผู้ต้องขังเดี๋ยวผู้ต้องขังก็จะเอาบัตรออกมาขีดเล่นนะครับจะวุ่นวายนะครับจะเป็นโซนแยกครับค่ะแล้วอย่างนี้กรณีที่กระแสโซเชียลมีเดียเขามีการแชร์ภาพการนำใบลงคะแนนที่ออกมาจากกล่องแล้วก็มัดเป็นกองๆอันนี้ก็คือกระบวนการปกติของทางกกต.ถูกต้องไหมคะในเวลาลับใช่ครับเพราะว่าคือเขาต้องมานับจำนวนซองค่ะแต่เขาไม่ได้แกะซองออกมาดูบัตรนะครับนับจำนวนซองเพื่อให้ดูว่าบัตรที่ใช้ไปบัตรที่เหลืออยู่กับจำนวนผู้ที่มาแสดงตนใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยนะครับมันเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็จะมีการทำรายงานนะครับแล้วก็ใส่ซองแล้วก็จะมีสายลับต่างหากเป็นกระบวนการปกติครับครับแล้วที่มีการพูดถึงในเรื่องของความแตกต่างจากการที่ไปลงคะแนนครั้งก่อนกับครั้งนี้ในเรื่องของการที่จะต้องมีการปั๊มลายนิ้วมือแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นแค่เซ็นชื่ออย่างเดียวอันนี้นี่ก็เป็นครั้งนี้เราไม่ได้กำหนดให้มีการปั๊มลายนิ้วมือครับเราให้ใช้เซ็นชื่อใช้เซ็นชื่อครับครับจริงๆการทำลายนิ้วมือเนี่ยนะครับในที่ผ่านมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยปกติถ้าจะปั๊มลายนิ้วมือให้สามารถพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของคนได้เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปทางสถานีตำรวจนะครับเราจะต้องปั๊มแบบมีการหมุนมือด้วยนะครับจากจมูกเล็บหนึ่งไปยังอีกจมูกเล็บหนึ่งนั่นสามารถจะพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือได้นะครับแต่ปั๊มที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปั๊มบางอาจจะพิสูจน์ได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับครับแต่ครั้งนี้เราใช้เซ็นชื่อครับครับแล้วในกระบวนการการจัดการของวันที่24ซึ่งที่ท่านบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัตรเสียที่เกิดขึ้นตรงขั้นตอนตรงนั้นนี่มันจะทำให้กระบวนการการนับคะแนนจะมีผลล่าช้าอะไรออกไปอีกหรือไม่ฮะหรือว่าจะมีปัญหาอะไรไหมฮะตรงจุดนั้นคือการนับคะแนนในบัตรของที่เลือกตั้งกลางเนี่ยเราจะแยกไปนับต่างหากครับค่ะนะครับไม่ได้ออกไปปนกับในหน่วยเลือกตั้งปกตินะครับอืมก็มีที่นับคะแนนแยกต่างหากเค้านับในการปกติครับอ๋อบัตรเสียมากก็มากกันไปครับแต่หน่วยเลือกตั้งปกติก็จะนับต่างหากก็จะเป็นหน่วยใครหน่วยมันครับก็นับจากหน่วยก็ไม่ได้ปะปนกันครับแต่สุดท้ายคะแนนก็ไปรวมกันที่เขตครับอ๋อแสดงว่าในส่วนของที่เราคะแนนที่เราตรงนี้ไปเนี่ยคะแนนที่เลือกตั้งล่วงหน้าเราก็จะนับแยกนะฮะนับแยกที่ส่วนกลางไปเลยใช่ไหมฮะที่เขตครับที่เขตใช่ไหมฮะครับแล้วก็ที่หน่วยถึงจะมาสมทบอีกทีนึงก็รวมกันไปครับก็จะไปรวมคะแนนกันที่แต่ละเขตครับกระบวนการของวันที่24ก็ดูแล้วในเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามหน่วยต่างๆหรือแม้กระทั่งในขั้นตอนที่จะเข้าไปสู่การลงคะแนนต่างๆนานาน่าจะเร็วกว่าของวันนี้ของวันเมื่อวานที่ผ่านมาใช่ไหมฮะดูขั้นตอนกระบวนการวันที่24เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นคือมันจะมีการนับคะแนนด้วยอ๋อครับครับปิดที่17นาฬิกาเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีการนับคะแนนครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาในการนับคะแนนมากขึ้นครับนะครับแต่กระบวนการของเมื่อวานเนี่ยที่เราตั้งกลางเนี่ยครับเขาไม่ได้นับคะแนนนะครับเขาก็แค่นับจำนวนบัตรไม่ใช่นับซองนับซองนะครับไม่ได้แกะซองไม่ได้แกะบัตรออกมานับครับนับซองเสร็จแล้วก็บันทึกจำนวนซองจำนวนบัตรที่ใช้แล้วก็ส่งใส่ถุงเข้าไปที่ไปรษณีย์กลางครับ
ไม่ได้นับคะแนนครับนะครับหมายถึงขั้นตอนที่ประชาชนเข้าคิวแล้วก็ต่อคนต่อคนนี้จะใช้เวลาต่างกันใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบใช่ครับในวันที่24จริงเนี่ยก็มันก็จะกระบวนการก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่ามันเป็นของแต่ละเขตไงครับครับก็จะเร็วกว่าบัตรเลือกตั้งก็จะเป็นของเขตนั้นนะครับเวลาคนเข้าไปแสดงตนก็รับบัตรในเขตนั้นครับก็ไม่ต้องมานั่งดูว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์เขตไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นเขตเดียวใช่แล้วก็สามารถหย่อนในบัตรในหีบบัตรได้เลยโดยไม่ต้องใส่ซองแล้วก็ไม่ต้องใส่ซองด้วยใช่ครับไม่ต้องใส่ซองเลยหย่อนเลยครับแล้วก็หย่อนเลยกระบวนการต่างกันครับครับดูแล้วดูแล้วง่ายกว่าดูแล้วจะเพิ่มขั้นตอนการนับคะแนนครับดูในขั้นตอนการนับคะแนนที่หน่วยจนไปถึงขั้นตอนการนับคะแนนที่เขตแล้วก็สรุปผลคะแนนออกมาน่าจะราวๆสักกี่โมงครับท่านที่ว่าน่าจะมีคร่าวๆออกมาเรามีโปรแกรมก็เรียกว่าเป็นแว็บปิดรีพอร์ตนะครับครับคือรายงานแบบไม่เป็นทางการเนี่ยครับซึ่งเราตั้งใจว่าพอหลังจากปิดหน่วยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากปิดหน่วยแล้วจะเริ่มมีการนับคะแนนสมมติปิดที่17นาฬิกาใช่ไหมครับครับก็จะเตรียมหลักฐานเอกสารก็จะเริ่มนับคะแนนอาจจะเป็นเวลา18นาฬิกาครับนะครับโดยเฉลี่ยโดยเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับในการนับคะแนนของหน่วยนั้นเนี่ย800ถึง 1,000 คนเนี่ยนะครับครับก็ประมาณสัก 2:00 น.มีการรายงานเข้ามา 3:00 น.เนี่ยคะแนนจะเริ่มไหลเข้ามาแล้วครับครับในโปรแกรมและเพจรีพอร์ตเนี่ยก็น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของคะแนนต่างๆนะครับพอเราคนบอกให้ทางแต่ละหน่วยเนี่ยรายงานผลคะแนนแต่ถ้าเป็นทางการเข้ามาครับเราก็มีโปรแกรมในการรวมคะแนนในการละหน่วยยกเว้นกรณีประมาณ3ทุ่มน่าจะเห็นน่าจะเห็นภาพรวมได้แล้วครับครับยกเว้นกรณีที่บางหน่วยที่มีการร้องนี่ก็อาจจะล่าช้าออกไปบ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ถ้าร้องในระหว่างการนับคะแนนก็อาจจะมีการล่าช้าออกไปบ้างอาจจะต้องให้กรรมการประจำหน่วยต้องวินิจฉัยครับครับก็ถือว่าเด็ดขาดจากหน่วยนั้นเลยใช่ไหมครับวินิจฉัยตรงนั้นถ้าในขั้นตอนการนับคะแนนก็เด็ดขาดในขณะนั้นครับครับค่ะครับผมค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าชัดเจนในหลากหลายประเด็นค่ะขอบพระคุณท่านกริชมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านกริชเอื้อวงค่ะรองเลขาธิการกกต.ค่ะก็มาเกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง